เอาเรานี้ก็อยู่ในเกม Sniper Elite 2นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้สักเท่าไหร่ก็ลองมาเล่นกันนะในโหมด Single Player หรือโหมดเรื่องอะไรก็ว่าตามฮะอันนี้เป็นอะไรระดับความยากใช่ไหมคัสตอมอ่ะคัสตอมนี่คืออะไรอันนี้มีสกิลขอแบบปานกลางแล้วกันเอาเป็นทหารพันศึกแล้วกันแล้วก็แรงน้ำถ่วงกระสุนนะฮะเรียลลิตี้เลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆละและนี่ก็คือแทคติคอมนะฮะคือฟูลเลยหรือเปล่าไม่รู้แล้วกันเอาเป็นนี่แล้วกันนะฮะMy job was to make sure that didn't happen และงานของฉันคือการ make sureว่าภารกิจจะสำเร็จอะไรประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันนะฮะไอ้สองคนนี้คือเป้าหมายของเราหรือเปล่านะฮะไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมคือไม่มีพื้นฐานเลยนะครับผมเล่นแต่เกมยิงอะไรทั่วไปนะครับผมB คือ Binocular โอเคเมาส์วิวอัพเมาส์ซูมแล้วกดอะไรต่อไปต่อเขาบอกให้เราดูตรงนู้นโอเคแล้วไงต่อสอนนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวก็เดินปกตินะครับผมกดวิ่งก็กดชิปเหมือนเดิมนะครับผมแต่พยายามอย่าวิ่งเลยนะครับผมเกมสเตลเบรกบาร์ปีนนะครับเหมือนเกมทั่วไปนะครับเพราะว่าเนี่ยสอนเรานะครับผม S กับ L เลือก Inventory นะครับผมเลือก F แล้วก็ปัดเราต้องกดอีกรอบหนึ่งโอเคกด F รอบหนึ่งอันนี้เป็นระเบิดเวลาถ้าใครมาสะดุดแล้วก็ระเบิดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมกด C เพื่อย่อโอเคอะไรเงี้ยต่อนะครับเลือกก้อนหินอันนี้คือก้อนหินนะครับ throw item บอกให้โยนก้อนหินตรงนู้นอ๋ออะไรเงี้ยต่อให้ยิงเลยเหรอเฮ้ยไม่เห็นจริงดิช่างเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยไม่เห็นเฉยเลยอ๋อกด C ค้างหมอบนะครับแล้วก็คานไปคันต่ำไปนะครับตรงนี้แล้วไงต่อฮะคิวยุดคัฟเวอร์เอมูฟไรท์เอ็กซ์สามปืนพกมอสสองโฮต้องให้มันเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ชูดเฮ้ยไม่มีแบบเพิร์สเพิร์สันเลยฮะผมไม่ค่อยถนัดในมุมนี้เลยซีเล็กละมีแต่แลนด์มาร์กอ่ะ XL Inventory มีแต่แลนด์มาร์กอ่ะฮัลโหลไม่ใช่แลนด์มาร์กอ่ะโอเคไม่ใช้ก็ใช้อ่ะแล้วไงต่อไปตรงนู้นโอเคโอเคไงต่อนี่เป็นช่วงinventory นะครับผมรถไอ้คนนี้มาจอดแล้วนะฮะอันนี้ผมเล่นแบบศัตรูค่อนข้างที่ปานกลางนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องกระสุนเนี่ยก็คือแบบมีแบบแรงลมแล้วก็แรงน้ำถ่วงอะไรของมันนั่นแหละนะฮะ
Neither did his worst incarnate. คือแบบอย่างน้อยก็แบบหลักการยิงเนี่ยผมอยากให้มันแบบไม่ง่ายเกินนะครับผมอะไรประมาณนี้นะเป็นคอตต้อมมาเองนะฮะก็หวังว่าจะI had a clear shot. เนี่ยสอนง่ายๆนะ And it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. And then... shoot. กลางกระบาลไปดินะฮะแตกอีกคนอ่ะอีกคนอ่ะอุ้ยยิงเป้าผ่านฮะย้ายจุดนะผมมีออบเจกต์นะครับผมไปย้ายแค่นี้นะฮะรีบลงไปทหารนะฮะโอ้ยรถถังหมาทำไงอ่ะเชี่ยรถถังแล้วทำไงอ่ะก็มันโดนแลนด์มายของเราใช่ป่ะว้าอ๋อเราต้องใช้คูเวอร์เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปเร็ว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 โอ้ยใช้คูเวอร์ยากมากเลยคุณผมก็นึกว่ามันจะกดคิวแล้วมีไปอีกคัมเบอร์หนึ่งให้เลยไม่ใช่เหรอโอเคโอเคโอเคเกมนี้นะเราไม่ได้เล่นระดับโอ้กูโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อเราต้องออกจากที่ดีนี้ให้ได้นะครับอ๋อชิบหายละเออโอ้เอ้าแล้วปืนกลของเราอีกอันน่ะกดอะไรอ่ะเอ้าต้องมีปืนกลไม่ใช่อ่ะเอ้าจริงเรายิงแม่งให้หมดเลยก็ได้นะฮะแต่กลัวเลิศโอ้ยเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยไม่ใช่สไนเปอร์แล้วพึ่งสโคปอย่างนี้ไหนมันอยู่ไหนเออเอาไปไหนเอาเกมอ๋อมีสไนเปอร์ตรงนู้นหัวใจเอาไม่เอ็กซเรย์ให้อ่ะมันถ้ายิงอย่างเงี้ยโอเคมันไม่เอ็กซเรย์ให้ผมอ่ะแค่เห็นแบบโดนแบบตรงไหนเองมองแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าง่ายตานโอ้โหทะลุไปเลย
Heisenberg was dead. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was afraid. Oh, yeah. Game. Gulang Han, that's right. You've been trying, but you're nothing like me.